คุณกิติพงษ์ดำรงปราศเมดาเอสเทติกอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกการันตีด้วยรางวัลอาเซียนบิสอวอร์ด2023ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงามครบวงจรสำหรับบริษัทเมตาเอสเธติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภายใต้การบริหารงานโดยคุณกิติพงษ์ดำรงปราศที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ASEAN Best Award 2023จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะผมชื่อกิติพงษ์ดำรงปราศนะครับเป็น CEO ของบริษัทเมตาเอสเธติกอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้มารับรางวัลตรงนี้นะครับเป็นรางวัลที่มีค่าสำหรับชีวิตนะครับเราค่อนข้างมั่นใจนะฮะที่เรามาได้จุดนี้เนี่ยครับเราเนี่ยค่อยๆพัฒนาโปรดักต์ของเรามาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าคนไทยเราจะก้าวสู่ระดับสากลนะฮะภายในอนาคตอันใกล้นี้ครับบริษัทเมตาเอสเธติกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เป็นบริษัทที่จำหน่ายและผลิตเครื่องมือแพทย์ความงามนะฮะเป็นพวกเครื่องเลเซอร์นะฮะพวกเครื่องเลเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโนว์ฮาวหรือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะฮะที่ต่างชาติผลิตกันนะครับแต่ตอนนี้คนไทยเนี่ยสามารถนะฮะที่จะผลิตนะครับเครื่องพวกนี้ได้แล้วแล้วก็สามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลเท่าสากลได้ทั้งหมดครับก็เราขายค่อนข้างเยอะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกดังหรือเป็นคลินิกเชนนะที่เป็นกลุ่มคลินิกนะฮะหลายกลุ่มเนี่ยตัวนี้ที่ใช้ของเราเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจนะรวมทั้งแพทย์นะในวงการความงามทั้งหลายนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในบริษัทเราเนี่ยนะฮะเราก็เลยรู้และตระหนักดีว่าตรงนี้เทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถพัฒนานะไปสู่ตลาดสากลนะแล้วก็สามารถยกระดับนะในวงการความงามบ้านเราเนี่ยไปสู่ตลาดสากลในอนาคตอันใกล้นี้ครับใช่ครับมันค่อนข้างยากมากที่จะทำให้แพทย์นะในบ้านเราเนี่ยยอมรับทั้งหมดเพราะว่าแพทย์เนี่ยขวาเขาจะเชื่ออะไรนะแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิ่งสำคัญคือเราสามารถทำให้เขาดูเห็นผลลัพธ์นะแล้วก็ตอบคำถามในเชิงวิชาการได้นะรวมถึงพวกเปเปอร์หรือสื่อที่เรามีรีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้แพทย์เริ่มยอมรับและพอโปรดักต์เราเนี่ยเริ่มลงในตลาดคลินิกเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราก็ยิ่งมั่นใจเพราะว่ามีการบอกต่อแล้วก็มีการใช้นะผลิตภัณฑ์เรานะไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะครับมีที่ AEC ด้วยนะแล้วกำลังจะขยายไปนะในอีกหลายทวีปทั่วโลกครับผมผมคิดว่าพอคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้แล้วนะฮะในเชิงลึกเนี่ยพอเรารู้ว่าการผลิตการประกอบเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ยากนะที่จะยกระดับนะครับความคิดนะที่จะเป็นผู้นำแล้วความคิดที่เป็นผู้นำเนี่ยเราจะเอาโนว์ฮาวเนี่ยลงสู่ตลาดนะครับซึ่งปกติตลาดของไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีการตามนะฮะประเทศนะฮะในหลายประเทศอยู่ที่เขาเป็นผู้นำนาทีนี้ตอนนี้ปีนี้ถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้นำในระดับสากลแล้วครับปีนี้จะมีโปรเจกต์นะกับหลายประเทศทั่วโลกนะที่เราจะไปลงโรงงานนะครับผมสร้างรากฐานการผลิตนะฮะแล้วก็เราจะไปสร้างนวัตกรรมนะฮะในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนไทยคิดค้นนะเป็นคนแรกในโลกแล้วจะประกาศให้สากลรู้ครับว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็ช่องทางของบริษัทนะครับผมก็มี Facebook ของ Meta Aesthetic International นะครับแล้วก็Line OA Meta Aesthetic International นะครับรวมถึงพวกสื่อ TikTok ทั้งหลายนะครับผมThank you.